เขาเรียกว่าเป็น meet and greet ครับผมกับพวกเรา SB5 ก็อบอุ่นครับผมแล้วก็บรรยากาศเนี่ยก็สนุกสนานแต่ว่าเต็มที่กันเลยครับผมแฟนๆที่ได้ไปร่วมนี่เป็นยังไงครับก็เอาง่ายๆคือจองตั๋วครับผมจองตั๋วเรือแล้วก็เข้าไปกันก็วันนั้นก็มีประมาณเกือบ300ชีวิตครับผมอยู่บนเรือแล้วก็พวกเราอีก5คน SB5 ครับผมก็มีกิจกรรมเช่นแล้วก็เหมือนอารมณ์เอนเตอร์เทนบนเรืออะไรครับผมร้องเพลงอะไรครับผมสนุกสนานครับจริงๆเราเคยจัดงานมีตติ้งบนเรือมั้ยครับไม่เคยครับผมแต่ว่าเคยแต่ว่าไปขึ้นไปกินข้าวเองอะไรครับผมมันแตกต่างจากข้างล่างยังไงบ้างอ่ะถามว่าแตกต่างอะไรไหมมันก็อบอุ่นขึ้นครับผมมีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมแบบปกติถ้าเราแบบไปเที่ยวเองหรือว่าไปล่องเรือเองเงี้ยมันก็จะแบบเป็นบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์แต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าชมความรักที่มีเรือมากครับผมมีโอกาสได้จัดงานมีตติ้งกันห้าคนแบบนี้บ่อยโอ้ก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาก็เพิ่งไปที่พม่ามา SB5 นะครับผมก็กระแสตอบรับดีมากครับผมก็ชาวพม่าเนี่ยก็คือแบบว่าแห่กันมาอย่างครับข้างก็คือจริงๆเราเคยไปรอบนึงแล้วกับเท่าแก่น้อยที่เราเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่แล้วก็ในครั้งนี้เราก็ไปเขาเรียกว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตอย่าเรียกมินิคอนเสิร์ตก็กึ่งเต็มรูปแบบเลยครับผมแล้วก็ไปจัดที่พม่าแล้วก็แฟนๆก็มากันเต็มที่ครับผมก็สนุกซึ่งเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเอเชียทัวร์ครับผมซึ่งเราจะไปอีกก็คือในประเทศต่อไปที่เราประกาศแล้วก็คือเกาหลีแล้วก็จะไปต่อที่จีนแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับในปีนี้ครับผมอย่างนี้เรียกว่าก็เตรียมตัวเต็มที่เลยก็คิดว่าซ้อมหนักกว่าเดิมมากเพราะว่าเราเขาเรียกว่าถ้าเรียกว่าเป็น SP5 อย่างเต็มที่ก็คือตอนนี้ก็คือเข้าสู่ปีที่2แล้วก็อย่างปีแรกเนี่ยเราเขาเรียกว่าเรายังไม่สามารถจับทิศทางของวงได้อย่างแบบเต็มที่หมายความว่าเรายังไม่รู้ว่าสไตล์ที่แน่ชัดของวงว่าเป็นไรแต่ว่าพอเราเริ่มปล่อยซิงเกิลที่2มาคือซิงเกิลสปาร์คเนี่ยมันกับทุกคนเริ่มเด่นชัดขึ้นว่าทุกคนแบบว่าถนัดยังไงแล้วว่าทิศทางวงมันจะไปแนวทางไหนก็เหมือนกับตอนนี้ทุกคนก็เหมือนกับเริ่มจูนกับคำว่า SB5 ติดแล้วแล้วก็มีแนวทางของเราที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแฟนคลับเหรอคะมันเพิ่มขึ้นไหมฐานแฟนคลับคือถามว่าต่างประเทศเพิ่มขึ้นไหมก็อันนี้เราไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่รู้เลยว่าวัยรุ่นเขาเรียกว่าไงกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าศิลปินใหม่ๆมันขึ้นมาเยอะตลอดมันมีแบบว่าเดี๋ยวก็มีคนนู้นคนนี้ขึ้นมากลุ่มใหม่ตลอดซึ่งเราก็ยินดีกับเขาอยู่แล้วในวงการบันเทิงมันก็คึกคักมากขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่ามากขึ้นน้อยลงเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน้อยลงไหนเราก็รู้สึกว่าการตอบรับของแฟนๆทุกๆที่ครับผมเขาก็ยังส่งมาให้เราอย่างเต็มที่อยู่ไม่ว่าเราจะไปที่พม่าเองก็ตามหรือว่าจะไปที่จีนก็ตามนี่เกาหลีพอเราได้โพสไปแฟนๆจากทางเกาหลีเองหรือว่าจากทางที่ประเทศใกล้เคียงเขาก็เริ่มแบบว่าเหมือนกับตื่นเต้นแล้วเขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยๆๆแบบน่าติดตามจังอะไรเงี้ยอยากมาแล้วก็เหมือนตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มกลับมาเขาเรียกว่าอะไรพวกเราพูดถึงอีกครั้งนึงเพราะว่าก็ตอนนี้ซีรีส์ของเราก็กำลังจะปล่อยอย่างเรื่อง Hotel Star เนี่ยครับผมซึ่งกระแสตอบรับก็เริ่มมาเรื่อยๆคนก็เริ่มพูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆเงี้ยก็ดีใจในฐานะที่แบบเป็นคนทำงานในซีรีส์นั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรียกว่าตอนนี้เหมือนเดินสายโปรโมทก็เมื่อวานก็ได้เริ่มเดินสายโปรโมทไปบ้างแล้วครับผมแล้วก็มีการเปิดแคสออดิชั่นจะเป็นนักแสดงที่มาร่วมกับเราอีก5คนอะไรเงี้ยครับผมก็ตื่นเต้นแล้วเมื่อวานตอนแรกก็แบบว่ากลัวแบบว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเป็น SB5 อย่างเงี้ยแล้วก็แบบปล่อยให้เขาแบบว่ามาออดิชั่นมาเล่นกับ SB5 แบบเขาจะมากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะรู้จักเรามั้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเมื่อวานไปถึงที่อาคารมารีนนท์ชั้น3ใช่มั้ยครับผมแล้วก็ได้ไปดูบรรยากาศก็โอเคก็แบบมีคนเข้ามาแคสแบบมาคึกคักอยู่เหมือนกันแล้วก็แบบใจชื้นว่าแบบเราจะแบบมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาร่วมงานกับเราแล้วอะไรเงี้ยครับผมอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะได้กลับมากับการแสดงของการอยู่ของโหมันเอาตรงตามตรงก็คือเราห่างหายจากการแสดงไปนานมากแล้วก็เรารู้หมายถึงว่าลึกๆแล้วอ่ะถึงเราจะปล่อยเพลงออกมาอะไรก็ตามแต่เราก็รู้ว่าแฟนๆกลุ่มที่เขาติดตามเรามาตั้งแต่ซีรีส์เรื่องเดือนเกี่ยวเดือนเนี่ยเขารออะไรจากเราอะไรเงี้ยเราก็คือเรียกว่าไงดีคือเราเป็นเขาเรียกว่า Star Hunter Studio เป็นค่ายที่อยู่มันเหมือนครอบครัวครับผมเราไม่สามารถทำอะไรอย่างสุ่ม4สุ่ม5ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางแฟนๆอาจจะถามว่าเอ้ยทำไมเราถึงไม่มีซีรีส์กันเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงมีคนนี้มีแต่คนนี้ไม่มีคือมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสเพราะว่าอย่างผมต้องแจ้งตรงนี้ให้ชัดเจนว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวครับผมแล้วก็เรายังเป็นถือว่าเป็นค่ายเล็กๆอยู่เราไม่ได้แบบว่ามีทุนอะไรเงี้ยเรายังต้องแบบว่าหาสปอนเซอร์หาอะไรอยู่เขาทำให้แบบว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่ทางพี่เป๊ปผู้จัดเองเขาก็เหมือนกับมองเห็นในตัว SB5 แล้วเขาก็อยากจะยื่นโอกาสนี้ให้เราเข้ามาซึ่งเราก็ดีใจพอแบบว่าเราได้โอกาสรับโอกาสครั้งเนี้ยเราก็อยากจะทำมันเต็มที่มากๆอยู่แล้วผมจะได้ดูกันในปีนี้แน่นอนเห็นใช่ครับปีนี้แน่นอนเห็นว่าน่าจะประมาณกลางปีไปนิดๆอะไรเงี้ยผมก็น่าจะได้ดูกันครับผมแต่ว่าสำหรับทาง SB5 เองมีโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่าโปรเจกต์แห่งปี
อันนี้ก็ไม่ได้เคยพูดที่ไหนมาก่อนแต่ว่าเมื่อกี้ก็ได้รับการอนุมัติจากพี่โอ๋มาเรียบร้อยว่าเราสามารถโปรโมทได้เต็มที่แล้วก็คือเราจะมีโปรเจกต์ซูเปอร์บอยโปรเจกต์ครับผมเป็นโปรเจกต์สำหรับคนที่มีฝันและอยากจะทำตามความฝันนะผมก็อันนี้คือจากที่เราได้สัมผัสมาเองแบบในโปรเจกต์นี้เราคิดว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากใหญ่เขาเรียกว่าสตาร์ฮันเตอร์ทุ่มหมดตัวครับสำหรับโปรเจกต์นี้แล้วก็คาดว่าแฟนๆจะได้ตื่นตาตลอด12วีคผมใบ้ว่า12วีคสำหรับโปรเจกต์นี้แล้วก็เดี๋ยวติดตามแต่ว่าผมรับรองว่ายังพูดอะไรมากไม่ได้ครับแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วแหละสำหรับปีนี้แล้วก็อยากให้แฟนๆติดตามกันนะผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ฝากว่าใครที่มีความฝันนะผมอยากจะตามล่าฝันเนี่ยโปรเจกต์นี้รอคุณอยู่ครับผมเรื่องเรียนบ้างเห็นลงรูปสุดคุยแล้วแปลว่าไงแล้วคือเขาเรียกว่าจบเขาเรียกก้าวขาข้างหนึ่งจบอะไรเงี้ยก็ยังไม่รับปริญญาผมก็ตอนนี้ก็เหลือการทำเล่มวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าตัวหน่วยกิจการเรียนอะไรหรือกิจกรรมเราเก็บหมดเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าผ่านช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดของชีวิตมาได้ก็รู้สึกดีมากๆเลยครับผมคือถ้าใครรู้ด้วยว่าเราจะรู้ว่าแบบว่าไอช่วงปีก่อนๆเนี่ยเราจะเหนื่อยมากเพราะว่าเราต้องทำทีสิทธิ์ทำละครเวทีบวกกับการรับงานที่แบบว่าวิ่งทั่วราชอาณาจักรไปเรื่อยๆมันค่อนข้างจะแบบเหนื่อยแล้วแบบกินแรงเหมือนกันแต่ว่าความท้อเนี่ยไม่เคยมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แบบรับงานเต็มที่มากโอ้โหไอจังหวะที่ไม่มีงานก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะก็เงียบไปเลยจนมีข่าวช่วงนึงบอกว่าSB5 วงแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยหายไปแต่ว่าพอจังหวะปุ๊บเรียนจบปุ๊บคิวงานมาได้ปั๊บอาทิตย์แรกที่เรียนจบอะงานมารัวๆรัวมากเลยครับเหมือนกับเหมือนคนจ้างเขาอัดอั้นนะโอ้